วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมเคยมีปัญหานี่ไหมครับซิงค์ล้างจานอย่างนี้นะครับเนี่ยเวลาใช้เป็นนานๆแล้วมันจะตันนะครับตันแบบบางทีน้ำไหลช้าหรือไม่ก็ตันแบบน้ำไม่ไหลเลยนะครับสาเหตุหลักๆก็คือไขมันนะครับไขมันละเศษอาหารปนกันนะครับมันจะไปเกาะตามท่อระบายน้ำนะครับแล้วทำให้นะท่อน้ำเนี่ยตันมาดูสาเหตุตรงนี้กันก่อนนะครับนี่เลยผู้ชมหลายท่านอาจจะมองข้ามจุดนี้นะครับนี่ตัวเนี้ยคือเป็นตัวดักไขมันนะครับมันจะมี2ตัวนู่นอยู่ด้านโน้นอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูก่อนอื่นต้องเอากระมังรอก่อนนะครับอันเนี้ยเราก็หมุนนะครับนี่อันนี้ก็หมุนไปทางซ้ายนี่เลยนะครับผู้ชมเห็นไหมผู้ชมเนี่ยไขมันเห็นไหมเนี่ยไอที่เป็นแบบเนี้ยมันคือไขมันนะครับอันเนี้ยผมทำความสะอาดมาทีนึงแล้วแต่บางคนถ้าไม่ทำความสะอาดนะครับไขมันเนี่ยบางทีมันจะอุดในนี้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมถอดอีกอันนึงก่อนเห็นไหมผู้ชมอันนี้ยิ่งเยอะเลยเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันนะครับอันนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาล้างนี่วิธีล้างก็เราก็เปิดน้ำมาก่อนนะครับนี่เปิดน้ำใสก็ได้แล้วมันจะไม่ออกนะครับเนี่ยเราใช้แปรงสีฟันเก่าแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ถูๆแบบนี้เห็นไหมผู้ชมเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงจุดนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าถ้านานๆถ้าเราไม่ทำความสะอาดมันจะเต็มนี่เลยนะครับนี่แค่ทำความสะอาดแค่ถูๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้อีกหนึ่งอันเห็นไหมผู้ชมอันนี้หนาเลยเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะมีสาเหตุถ้าว่าเราไม่ล้างนะครับมันจะมีกลิ่นขึ้นไปในซิงค์นะครับเนี่ยถ้าเราล้างประมาณสักครึ่งเดือนครั้งหนึ่งหรือ1เดือนครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เสร็จไป1อันแล้วครับเดี๋ยวเราไปใส่กันวิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนเดิมคือหมุนใส่ที่เกลียวมันแล้วเราก็หมุนไปทางขวามือนะครับนี่เราก็ขันแค่พอตึงมือนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าผู้ชมไม่อยากให้ไขมันเนี่ยมันตันเร็วนะครับหรือถ้าเราไม่อยากล้างเนี่ยเราสามารถต้มน้ำร้อนนะครับเทใส่ไปในนี้ได้เลยแล้วน้ำร้อนเนี่ยหรือว่าต้มไข่แบบนี้นะครับน้ำร้อนเราก็อย่าทิ้งเอามาเทใส่แล้วมันจะลงไปละลายไขมันแล้วก็จะไหลออกไปตามท่อระบายน้ำนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ